สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ทุกอย่างจากพืชค่ะเมื่อประมาณไม่กี่วันก่อนค่ะมีฝนตกมาเนาะเราต้องมาดูกันค่ะว่าในถังน้ำนี้จะมีอะไรบ้างโอเคถ้าเราวางอย่างนี้แล้วเราวางบันไดแบบนี้ขึ้นไปได้ไหมได้ค่ะมานี่มีน้ำค่ะโหน้ำเต็มทุกถังเลยใช่ไหมมาเช็คดูสิโอ้ยหัวใจก็มีอยู่แค่1 2ดวงโอ้ย 14,000 นี่ก็ประมาณ 14,000 ใช่ไหมคะก็แปลว่าฝนตก1ครั้งเนี่ยน้ำอ่ะจะได้ประมาณ1ถังนั่นเองโอ้1ถังนู้นค่ะก็บล็อกละ14ถังเนาะแล้วมีหลายบล็อกมากๆค่ะจำนวนน้ำก็เลยเยอะมากๆนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ดูที่เจ้าอ่างเก็บน้ำของเราตรงนั้นดูตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่เจ้าพวกนี้ค่ะก็คือบล็อกละ16,000เนาะความจุที่เต็มค่ะนี่ก็16,000นี่ก็16,000นี่ก็16,000ค่ะก็คือ16ถังนั่นเองดังนั้นพูดง่ายๆว่าฝนตก1ครั้งค่ะจะได้น้ำเต็มประมาณ1ถังเนาะยิ่งมีถังเยอะค่ะน้ำก็จะได้แบบยิ่งมีมากขึ้นนั่นเองระหว่างที่เรากำลังนั่งดูเควสค่ะเราพบว่ามันมีเควสหนึ่งนะที่เราจะทำให้เกาะของเราค่ะมีสีสันเพิ่มขึ้นมานั่นคือนี่หาเพื่อนค่ะเขาบอกว่าม็อบไม่สามารถสปอนได้ตามธรรมชาติอย่างนี้เราก็รู้แล้วค่ะว่าเราไม่ต้องห่วงเรื่องการปักท็อตเพื่อให้ม็อบไม่เกิดเนาะก็คือจะพวกม็อบหรือว่ามอนเตอร์อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะหาพวกตัดมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าในที่นี้เราสามารถที่จะให้เขาฟักออกมาจากไข่ได้นั่นเองง่ายมากๆทีนี้ถ้าเราปลูกข้ามสายพันธุ์ค่ะระหว่างเนเจอร์กับสโตนเราจะได้เป็นไข่ไก่จริงหรือมันดูไม่เมคเซนส์เท่าไหร่ต้องลองดูค่ะเอาแปลงนี้แล้วกันค่ะมานี่เลยจัดมาแบบนี้แล้วก็ปลูกแบบไข่กันใช่ไหมตัวหนึ่งเอาเป็นสโตนซีดค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าเนเจอร์ซีดคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องวางคานนี้ค่ะก็คือถ้าเราไม่วางคานบนนี้ค่ะมันจะกลายเป็นการลามของพืชเนาะอย่างเช่นเจ้าสโตนที่อยู่ตรงนี้ค่ะหรือว่าเจ้าเนเจอร์ที่อยู่ตรงนี้อาจจะลามมาบล็อกนี้ได้นั่นเองก็คือถ้าวางแบบนี้เฉยๆค่ะจะเป็นการลามของพืชแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นการแบบผสมพันธุ์ระหว่างพืชที่อยู่ในตำแหน่งทางด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะกับพืชที่อยู่ตำแหน่งทางด้านขวามือตรงนี้นั่นเองให้เขาผสมพันธุ์กันแบบว่าค่อยๆเลื้อยมาเจอกันที่มุมนี้นั่นเองค่ะได้เป็นอย่างนี้น้ำหน่อยมารดน้ำนี่เพื่อให้ได้ไก่ เปิดสวิงเกอร์แล้วค่ะหวังว่าจะโตเร็วนะแต่ถ้าอยากจะให้เร็วกว่านี้ค่ะเรามีวิธีตรงนี้แต่เดิมเราปลูกเป็นพืชน้ำเนาะตอนนี้เปลี่ยนเป็นพืชดินเรียบร้อยค่ะนี่ไงบัวรดน้ำตักมาเลยค่ะฝักบัวไม่ใช่ฝักบัวสิตักน้ำค่ะมาและทีนี้เรามากดชิปอย่างนี้ค่ะสามารถที่จะริ่งการโตได้ไวมากๆโตมานั่นแหละรถต่อไปค่ะผุดขึ้นมาแล้วอะไรเอ่ยสโตนซีดค่ะไม่เป็นไรรถต่อไปค่ะอะไรเอ่ยสโตนอีกแล้วอยากรู้จริงๆว่าจะมีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์นี่อะไรอีกชิคเก้นซีดซีดไก่ก็มาแล้วมาเลยค่ะนี่ขอซูมค่ะสวัสดีหน้าตาน่ารักมากซีดไก่ค่ะหน้าตาเป็นไก่เลยว้าโอเคเล่งต่อค่ะนี่ก็ซีดไก่มาอีกแล้วโอ้เอาขนไก่คราฟรวมกันค่ะได้เป็นไข่ไก่ไข่ไก่มาโอ้โหแค่นี้ค่ะก็เดี๋ยวก็ได้ไก่แล้วเอาหาที่อยู่ให้เขาดีกว่าเนาะอุ๊ยอย่าเพิ่งปลาค่ะไม้สติ๊กมาเลยแล้วก็แบบนี้ประตูค่ะเดี๋ยวนะอันนี้มีไม้สติ๊กถ้าเราวางไม้สติ๊กแบบนี้แล้วก็ไม้แพร้งล้อมรอบแบบนี้เราก็จะได้เป็นรั้วค่ะจะเป็นการเลี้ยงไก่ค่ะลิ้นความสวยงามคิดว่าคงไม่ต้องหาประโยชน์จากไก่หรอกเนาะให้เขาอยู่แบบน่ารักใสๆก็พอแล้วค่ะแล้วก็วางประตูมานี่แหละดูสิ
จึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่หวัดดีเฮ้ยสองตัวค่ะเจ้าไก่นี้เดี๋ยวนะโอเคมีประโยชน์อะไรไม่เอ่ยไม่แน่ใจค่ะวันนี้นี่แหละโอเคหมดแล้วค่ะนี่ไงไก่ที่น่ารักของเราค่ะได้ไก่มาแล้วก่อนอื่นค่ะที่เราจะทำอย่างอื่นต่อไปในวันนี้ค่ะเราได้ปรับแต่งอะไรหน้าจอนี้นิดหนึ่งค่ะจะสังเกตว่าตอนแรกเซิร์ชบาร์ของเราค่ะมันอยู่ตรงกลางเนาะตอนนี้ค่ะเราปรับไปที่ด้านข้างเรียบร้อยก็คือคลิกที่เครื่องไม้เครื่องมือตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะถ้าเราปรับเป็น True มันก็จะถูกมาแบบย้ายมาอยู่ตรงกลางเนาะแต่เราเปลี่ยนใหม่ค่ะให้อยู่ด้านข้างดีกว่านี่นั่นเองเขาก็จะไปอยู่ด้านข้างแล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นค่ะจะพบว่าหน้าจอทางด้านมุมบนซ้ายของเราค่ะอักษรมันมีขนาดเล็กลงนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนแรกเรารู้สึกว่าใหญ่ไปค่ะเราใช้คำสั่งนี้ค่ะนี่เพื่อเรียกเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเรากดอุ๊ยใหม่ๆต้องกดทีค่ะมาเราใช้คำสั่งนี้ค่ะก็คือ top cfg มันเป็นคำสั่งในม็อด1ค่ะที่จะทำให้เราสามารถปรับแต่งข้อมูลที่อยู่ทางด้านมุมบนซ้ายของเราได้นั่นเองถ้าเรากดบวกค่ะปุ๊บนี่เห็นไหมขนาดมันก็จะใหญ่ขึ้นค่ะถ้าบวกแค่1บวกขนาดก็จะใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งค่ะแต่ถ้าลบแบบนี้ปุ๊บก็จะเล็กมากแต่ถ้าลบธรรมดาค่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะแต่ถ้า0ก็คือปกตินั่นเองตอนนี้เราปรับให้เป็นแบบนี้ค่ะขนาดเล็กสุดนั่นเองเนาะสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ได้ค่ะว่าชอบแบบไหนเอาแบบนี้แหละโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้อักษรก็เลยเล็กลงมานิดนึงค่ะเควสหาไก่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเรารู้สึกมีความสุขเวลาได้ยินเสียงไก่ร้องค่ะได้ยินอยู่เรื่อยๆเลยเนาะต่อมาหาเห็ดกันดีกว่าหาเห็ดก็ไม่ยากค่ะก็ต้องมีไมซิเลียมนั่นเองโอเคหนึ่งในความสามารถของเจ้าตัวนี้ค่ะเนเชอร์เซนสามารถที่จะคราฟเป็นของที่อยู่ในไมน์คราฟวานิลาปกติได้นั่นเองบล็อกดินเอ่ยบล็อกไมซิเลียมเอ่ยหรือว่าเถาวัลย์อะไรอย่างนี้ค่ะแคคตัสเนี่ยสามารถคราฟได้อย่างมากมายเลยดังนั้นในวันนี้นั้นเดี๋ยวนะโอ้น่าสนใจอ่ะมอสซี่สโตนเอามาตกแต่งเกาะเราก็จะมาเลยค่ะของที่เราต้องการมีเพียงนี้ค่ะไมซิเลียมมันเองปุ๊บอ่ะได้มาแล้วเขาบอกว่าถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างมันฝรั่งกับแครอทค่ะโดยที่ตรงกลางนั้นเป็นไมซิเลียมเราก็จะมีโอกาสได้เห็ดมานั่นเองโอเคมาตรงนี้แล้วกันเนาะโอเควางไมซิเลียมลงไปค่ะแล้วก็ขอบไมซิเลียม2ตำแหน่งแล้วกันตรงนี้นั้นเราจะวางเป็นแครอทกับมันฝรั่งเนาะผสมข้ามสายพันธุ์กันจะได้เป็นไมซิเลียมปึ๊บวางคานให้เขาข้ามได้ค่ะบัวรดน้ำจัดมาเร่งความเร็วกดชิปที่ขวาค่ะถึงแม้จะรดน้ำด้วยสปริงเกอร์แล้วแต่เราก็มั่นใจว่าบัวรดน้ำนี้ไวกว่าเห็นๆค่ะเอ๊ะมืดไปหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ตอนกลางวันไม่มีปัญหาอะไรมั้งผุดขึ้นมาสิตัวเองน่าจะมืดไปค่ะปักทอนดีกว่าคือต้องเข้าใจค่ะว่าใน Minecraft Mod Pack เนี้ยแสงสว่างกับน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยความมืดที่เพียงเล็กน้อยค่ะก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตเนาะว่าไปจะเอาแบบโคมไฟธรรมดาหรือว่าจะเอาโคมไฟแบบสวยงามถ้าทำเป็นแบบแลนเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นท็อตธรรมดาก็แบบนี้เลยแล้วแต่ชอบเนาะเอาเป็นแลนเทิร์นดีกว่าค่ะเอาวางไว้ตรงมุมนี้นะจะสว่างเพียงพอทีนี้เร่งต่อได้เลยไหมขอน้ำค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเมื่อเรามาเช็คข้อมูลดูค่ะนี่ไงผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแครอทกับมันฝรั่งค่ะโดยที่มีไมซิเลียมแล้วก็คานอยู่ตรงกลางจะต้องมีโอกาส 50% ค่ะที่เราจะได้เห็ดสีน้ำตาลแล้วก็อีก 50% เราก็จะได้เป็นเห็ดสีแดงค่ะซึ่งก็คือถูกแล้วไงแต่ทำไมก็ไม่โตสักทีโอ้โหพืชดินกับพืชหินค่ะทั้งโตแล้วก็ขยายพันธุ์นี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยบางทีก็เก็บไปแล้วไม่ได้ผลผลิตค่ะก็ไม่เป็นไรนี่
็บมาเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นหินคุณผู้ชมถามว่าทำไมเราไม่หาลาวากับน้ำล่ะจะได้เอามา FK ให้ได้เป็นเจ้าพวกสโตนได้คือมดแผ่นนี้เรามองว่ามันไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าจะพวกสโตนคอปเปอร์สโตนเอ่ยอะไรเนี้ยสามารถหาได้จากเอสเซนส์ของหินอยู่แล้วไงก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีการ FK ค่ะทุกวันนี้ค่ะเราปลูกแต่เจ้าต้นนี้มาเนิ่นนานแล้วอยากจะปลูกต้นไม้ชนิดอื่นบ้างต้องทำยังไงง่ายมากๆค่ะตรงนี้เป็นเจ้าเนเชอร์ซีดถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างพืชดินกับเจ้าพืชเนเชอร์นี้ค่ะสิ่งที่เราจะได้นั้นคือนี่เร่งกันต้องว่าเดี๋ยวเราจะได้รู้กันค่ะอย่าโตช้านี่มาแล้วปุ๊บนี่ไงวูดซีดค่ะเป็นเจ้าพืชต้นไม้นั่นเองหรือพืชไม้อะไรอย่างนี้ค่ะมาเกี่ยวโอเคขออีกต้นนึงนี่ก็เป็นวูดซีดอีกแล้วโอ้โหเก็บมาเลยอ่ะไวมากๆเจ้าวูดซีดเมื่อเราเก็บเกี่ยวค่ะเราจะได้เป็นวูดเอสเซนต์วูดเอสเซนต์นี้ทำได้หลายอย่างค่ะแรกสุดก็คือการคราฟเป็นไม้ชนิดต่างสปรูซก็มีโอ๊กก็มีค่ะไม้เบิร์ดหรือว่าไม้ซังเกิลค่ะวันนี้ง่ายปลูกพืชนี้ค่ะชนิดเดียวได้ไม้ครบทุกชนิดแน่นอนไม้ในไมโครวานิลาปกติค่ะและอย่างหนึ่งที่เขาสามารถทำได้ค่ะก็คือแซปลิงนั่นเองถ้าเราเอาวูดเอสเซนต์ไปผสมกับเจ้าเนเชอร์เอสเซนต์ค่ะเราก็จะได้เป็นแซปลิงของพืชเอ้ยของต้นไม้ในไมโครวานิลาปกติค่ะแบบไหนตามที่ชอบได้เลยมาลองคราฟกันดูค่ะวูดเอสเซนต์วางแบบนี้ใส่เนเชอร์เอสเซนต์ตรงกลางนี่ได้เป็นเบิร์ดแซปลิงค่ะแล้วเราลองไขว้กันแบบนี้ดูล่ะไม่เกิดอะไรขึ้นแบบตรงกลางได้เป็นอะคาเซียแซปลิงโอเคแล้วก็แบบไหนแบบนี้สปรูซค่ะมีการไขว้แบบไหนดีอีกนะไขว้แนวนี้ไม่ได้แนวนี้ไขว้แล้วแนวนี้แนวนี้ค่ะโอเคถ้าเป็นแบบนี้ล่ะเรากำลังจะลองดูค่ะว่าโอ้นี่ง่ายจังเกิลแซปลิงค่ะถ้าเป็นแบบนี้ล่ะอ้าวไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเจ้าต้นโอ๊กนี่มันสุดคราฟแบบไหนกันดูสิอ๋อแถบด้านบนค่ะมาแบบนี้โอ๊กแซปลิงนั่นเองโอ้โหนี่คือแซปลิงของต้นไม้ค่ะในไมน์คราฟต์ปกตินั่นเองมาเอามาปลูกแถวนี้เล่นๆแล้วกันโอ้ผีเสื้อแบบนี้เลยค่ะไม่ได้คาดหวังว่าให้เขาโตลงนะปลูกไปไว้เฉยๆค่ะโตได้ก็โตค่ะโตไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตรงนี้จะขวางตรงนี้แล้วกันโอเคได้มาแล้วค่ะไหนๆก็มาทางต้นไม้แล้วค่ะเอาให้สุดทางดีกว่าตรงนี้เป็นวูดซีดโอเคเอามาเลยถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ค่ะระวังอพาไทซีดค่ะกับเจ้านี่วูดซีดแสงสว่างไม้เพียงพอไม่เป็นไรค่ะนี่วางตรงนี้เลยเราจะได้เป็นแมนริวค่ะต้นแมนริวหรือว่าต้นน้ำยาน้ำยางแมนริวสามารถเอาไปทำเป็นพวกคริสตัลกับน้ำยางได้ใช่ไหมนั่นแหละค่ะสำคัญมากๆนี่ไงได้ไปแล้วแมนริวซีดมาโอเคนี่ค่ะได้เป็นแมนริวเอสเซนต์แมนริวเป็นพืชที่สำคัญมากค่ะในมอดเก็บของนั่นเองก็คือการเก็บของอัตโนมัติอะไรอย่างนี้ค่ะที่จะทำให้เราเก็บของได้ง่ายค้นหาของได้ง่ายค่ะแบบเบื้องต้นที่แบบไม่ต้องใช้พลังงงพลังงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มอดแผงนี้นั่นเองค่ะอินทิเกรตนี้นั่นเองโอ้โหน่าใจมากทีนี้มีเครื่องเจเนเรเตอร์ด้วยเนาะการเก็บของก็ขอเพียงแค่มีวงจรมีสายแล้วก็มีท่อค่ะก็สามารถใช้การได้นั่นเองเริ่มหมดหวังกับเห็ดค่ะไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมโตสักทีเป็นเรื่องเกี่ยวกับแสงสว่างไหมอันนี้เราไม่สามารถทราบได้ค่ะจนกว่าเราจะได้เห็ดสักหนึ่งชิ้นน่ะไปวิจัยดูเมื่อนั้นเราถึงจะได้รู้ค่ะว่ามันเกี่ยวกับความสว่างหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่นี้ค่ะไม่เกิดไม่มาไม่โตไม่ว่าจะทำยังไงก็ไม่โตสักทีอาจจะต้องปล่อยไปก่อนค่ะคงไม่ได้เห็นง่ายๆหรอกเนาะโอ้โหต้นส
สูงรายได้ขนาดนั้นสูงจริงจังจริงสิโอ้โหปกติสปรูซก็เป็นพืชที่โตได้สูงอยู่แล้วค่ะอันนี้สูงแบบสูงมากๆแล้วก็ใบต้นไม้นี่ค่ะก็เห็นว่ามีการพริ้วไหวตามลมเนาะก็สวยเหมือนกันเก็บไว้ก่อนแล้วกันเห็นนี่ค่ะไม่ต้องคาดหวังกับมันเลยแหละปล่อยไปโลดทีนี้เรามาดูเควสอื่นกันต่อดีกว่าหน้านี้ค่ะเมื่อผ่านเห็นไม่ได้อย่างอื่นก็ทำไม่ได้เนาะอ๋อตรงนี้สุดแล้วเหรอโอเคน่าจะสุดแล้วค่ะแบบพื้นฐานสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้ระบบเก็บของเราก็ต้องมีเรสต์โตนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องไปสายทางแต่ทางนี้แน่นอนค่ะเพราะว่านี่มีพวกเนเธอร์แรกแล้วก็มีหินชนวนมีหินมาร์เบิลมีแกรโคค่ะมีออฟซิเดียนมั่นใจว่าสายทางนี้แหละเราถึงจะได้เรสโตนมาส่วนสายทางพืชกับสัตว์ก็น่าสนใจนะหาสัตว์ให้เต็มเกาะดีไหมคะน่าจะดีนะเว้นอะไรที่สามารถเยียวยาจิตใจค่ะเวลาที่เล่นมดแพ็กที่มีข้อมูลเยอะมหาศาลแบบนี้เนาะมาแปลงว่างๆดีกว่าค่ะจากที่ได้เช็คข้อมูลดูเราพบว่าไก่คือมารดาของทุกสถาบันค่ะมาโอเคไม้คานตรงนี้เพราะอะไรสัตว์ทุกอย่างค่ะมีแม่จากไก่นั่นเองต้องแบบมีต้นกำเนิดจากไก่ค่ะตรงนี้เป็นซีดของไก่เนาะเราก็เตรียมมาแล้วค่ะ3ซีดก็คือแครอทโพเตโต้แล้วก็ซีดวีทนั่นเองวางแครอทมุมนึงโพเตโต้มุมนึงแล้วก็ซีดธรรมดาอีกสัก2มุมค่ะแล้วก็ปึ๊บนี่มาเร่งการโตเลยก็เดี๋ยวให้เขาซุ่มมาเรื่อยๆค่ะจนกว่าเราจะได้สัตว์ทุกชนิดใน Minecraft ปกตินั่นเองจะได้อะไรก็ไม่เป็นไรปึ๊บโอ้โหมาแล้วค่ะตัวเองอ้าวน้ำหมดมาแล้วตรงนี้ด้วยอะไรเอ่ยเอาให้โตมานี่ค่ะนี่เอสเซนต์ต้องบอกว่าพืชวัวค่ะเรียกว่าพืชวัวเลยแหละตรงนี้เป็นพืชกระต่ายแล้วก็หน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นพืชหมูแน่นอนส่วนเจ้าพืชไก่เอาออกมาค่ะมานี่เอสเซนต์ของหมูก็มาแล้วเอสเซนต์ของกระต่ายก็มีค่ะแล้วเอสเซนต์ของวัวล่ะนี่ก็มีแล้วค่ะทีนี้ก็เหลือเอสเซนต์ของแกะเนาะมาลดต่อค่ะเร่งต่อเอาให้ยาวๆเลยโตเต็มที่อ่ะตรงนี้อะไรเนี่ยกระต่ายอีกแล้วนี่ก็เป็นไก่นี่เป็นข้าวธรรมดาไม่เป็นไรโอ้ยแกะนี่ค่ะเอสเซนต์ของแกะโผล่มาแล้วนี่น่ารักไหมล่ะน่ารักมากๆนี่มันคือไก่แม่ของทุกสถาบันค่ะอ้าวเอสเซนต์ของอ๋อนี่ไงเอสเซนต์ของแกะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีซีดของแกะด้วยซีดของไก่ซีดของวัวค่ะนั่นเองแน่นอนค่ะมันอาจจะมีการผสมข้ามกันระหว่างข้าวกับแครอทก็ไม่เป็นไรค่ะเร่งการต่อเพิ่มเติมเลยอุ๊ยแกะมาอีกแล้วค่ะก็คือวัวกับแกะค่ะเกิดจากการผสมระหว่างเจ้าพืชไก่เนาะกับข้าวนั่นเองส่วนที่เหลืออะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นกระต่ายก็เกิดจากแครอทกับไก่ถ้าเป็นหมูก็เกิดจากนี้ค่ะมันฝรั่งกับไก่นั่นเองขออีกสักรอบนึงหาพันธุ์พืชค่ะอันนี้ไม่ต้องสนใจฟักทองแน่นอนค่ะเริ่มจำหน้าตามันได้แล้วขอน้ำหน่อยรดต่อค่ะเร่งมาเลยเอาให้ได้เยอะๆหน่อยเกิดมาตรงนี้ล่ะทำไมไม่มาโอ้แสงสว่างอาจจะมีปัญหานะเนี่ยโอเคเก็บเกี่ยวเลยค่ะกระต่ายแน่นอนได้เอสเซนต์มาประมาณขนาดนี้ค่ะน่าจะเพียงพอแล้วความฝันที่เราอยากจะได้สัตว์มาอยู่ในเกาะของเราค่ะสลายหายไปกับสายลม คือตอนแรกเราก็ใจว่ามันแบบจะให้ไข่สปอนเหมือนเต้าไก่ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่ค่ะ
ถ้าคราฟรวมกันเราก็จะได้เป็นพวกเนื้อนั่นเองแล้วทีนี้โอ้นี่ไงหนังสัตว์ก็มีค่ะเอสเซนต์ของวัวสามารถคราฟเป็นหนังสัตว์ได้ถ้าเราอยากจะได้วัวมาอยู่ในเกาะจริงๆค่ะนี่เราจะต้องทำเจ้าสปอนเนอร์ค่ะที่ผสมรวมกันระหว่างวัวเก้นสปอนเนอร์เนาะกับหรือว่ายังไงอ่ะอาจจะเป็นเอสเซนต์นั่นนี่แหละค่ะของสัตว์แต่ละชนิดเราถึงจะได้สัตว์ชนิดนั้นมานั่นเองเนี่ยก็คือจะต้องทำเป็นกรงสปอนเพื่อเขาเกิดมาโอ้โหก็ไม่ถือว่าสลายทาวอนนะเพียงแค่จะต้องทำให้ยุ่งยากนิดนึงค่ะกว่าจะได้สัตว์ชนิดอื่นมาอยู่ในเกาะของเรานั่นเองแต่ไม่เป็นไรเพราะว่านี่ค่ะเควสคอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วในสายทางนี้แล้วก็เหลือเส้นทางนี้ค่ะต้องสำเร็จเควสเห็ดก่อนก็เห็ดมันไม่โตจะให้ทำยังไงสไลม์ก็ได้ค่ะผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างพืชน้ำกับพืชเนเชอร์ค่ะเราจะได้เป็นสไลม์ตรงนี้แล้วกันค่ะมาไหนๆก็ไหนๆแล้วเนเชอร์ซีดกับวอเตอร์ซีดแล้วก็ความสว่างต้องมีค่ะนั่นแหละสไลม์เกิดมาซะสไลม์ไม่เอ่ยสไลม์ซีดค่ะดูซีหน้าตาเป็นยังไงจะน่ารักไหมอุ้ยอุ้ยเก็บเร็วไปเกินไปยังไม่ได้ทันให้เห็นหน้าตาเลยเกิดมาใหม่นี่ค่ะน่ารักปะล่ะสวัสดีเราคือสลามโอ้โหน่ารักมากน่ารักค่ะยอมรับเลยหน้าตาสลามคือแบบมันคือสลามจริงๆอ่ะน่ารักเสียดายค่ะโอเคเก็บเรียบร้อยค่ะเควสก็น่าจะคอมพลีทเรียบร้อยนั่นเองได้มาอีกส่วนหนึ่งแล้วเนาะอุตส่าห์ว่าวันนี้อยากจะทำเควสหมูเห็ดเป็ดไก่โอ้ยเห็ดไม่โตค่ะแต่ขอร้องอีกอย่างหนึ่งได้ไหมคือบางทีเพราะสว่างเกินไปเขาอาจจะไม่โตก็เป็นไปได้ค่ะอาจจะเป็นข้อกำหนดว่าเห็ดต้องโตในแบบที่มันมืดๆอะไรอย่างนี้เนาะอุ๊ยนั่นไงจริงๆด้วยค่ะโผล่มาแล้วเนี่ยโอ้โหชัดเจนว่าแล้วคือสว่างเกินไปเห็ดก็นั่นไงนี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดขาวเนาะหรือว่าเห็ดน้ำตาลเรียกว่าเห็ดน้ำตาลดีกว่าค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นเห็ดแดงชัดเจนค่ะสว่างเกินไปเห็ดไม่โตไหนที่สุดไหนก็โตมาสักทีขอบคุณคือในข้อมูลแบบปกตินะคะเห็ดเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ทุกระดับแสงถ้าเขาถูกปลูกบนไมซีเลียมเนาะแต่ถ้าปลูกในแบบสโตนอะไรอย่างนี้ค่ะเห็ดเนี่ยมันจะมีระดับแสงที่แบบต้องต่ำมากๆเห็ดถึงสามารถที่จะเกิดมาได้แต่ถ้าไมซิเลียมอ่ะมันต้องไม่จำกัดระดับแสงสิแต่ดันเป็นว่าถูกจำกัดระดับแสงค่ะนั่นไงโอ้โหดีนะที่แบบเราลองทำดูค่ะเอาแสงสว่างออกได้เห็ดมาเลยเนี่ยแหละมาวิจัยหน่อยสิไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะวิจัยทั้งเห็ดขาวเห็ดแดงค่ะเอ้ยเห็ดน้ำตาลตัวเราต้องเรียกว่าเห็ดนี้เป็นเห็ดน้ำตาลค่ะเพราะว่าในอนาคตมันจะมีเห็ดขาวมาเนาะต้องวิจัยมาโอเคขอดูเลยข้อมูลของเห็ดค่ะความสว่างอ๋อนี่ง่ายต้องมีระดับแสง0ถึง10ค่ะเห็ดแดงกับเห็ดขาวก็เช่นกันเอ้ยไม่เห็ดน้ำตาลอย่าไปเรียกว่าเห็ดขาวเห็ดน้ำตาลค่ะ0ถึง10เนาะชัดเจนเลยค่ะว่าต้องมีระดับแสงที่ต่ำมากถึงจะสามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองในตอนแรกทางนี้มันตันไปแล้วนี่ค่ะเนี่ยแต่พอเราสำเร็จเควสตรงนี้ค่ะกลับมีเควสรับเบอร์โผล่ขึ้นมาทันทีก็เป็นเควสอย่างนั่นเองพื้นที่ตรงแปลงปลูกผักตรงนู้นค่ะมันแบบสว่างมากเกินไปเนาะเราก็เลยคิดว่าโอเคทำแปลงปลูกเห็ดตรงนี้ดีกว่าค่ะมาจัดด้วยนี้เลยแล้วกันเราจะล้อมรั้วค่ะเพื่อให้มืดเนาะแล้วก็ทำหลังคาด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็คราฟประตูโอ้ประตูสวยเหมือนกันนะเนี่ยปิดให้สนิทนั่นแหละต้องมืดแน่นอนค่ะในนี้หลังคาวางแล้วความสว่างไลท์อยู่ที่9876โอเคยกเว้นตรงนี้ค่ะที่สว่างมากๆนิดหนึ่งเพราะว่ามีแสงสว่างน่าจะลอดทางประตูเนาะไม่เป็นปัญหาอะไรเราปลูกได้แน่นอนค่ะมาเลยนั่นแหละตามด้วยไม้ค่ะนี่
ไม้คานมาเลยถ้าเราผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเห็ดแดงกับเห็ดขาวแล้วเรารดน้ำโอ้โหตัวชาน้ำหมดด้วยขอน้ำหน่อยอันนี้จริงเราควรจะอัปเกรดบัวรดน้ำนะคะเนี่ยเนาะเราทราบค่ะว่าบัวรดน้ำสามารถอัปเกรดได้นั่นเองเรียบร้อยเราต้องได้เห็ดขาวเห็ดขาวอุ้ยอ้าวเห็ดแดงขอเห็ดขาวค่ะเห็ดน้ำตาลเยี่ยมแล้วน้ำหมดอีกแล้วผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเห็ดน้ำตาลกับเห็ดแดงเราจะต้องได้เห็ดขาวโอเคเราต้องไปเรียกชื่อเห็ดผิดค่ะมาสิจะได้ไหมเนี่ยชาตินี้อย่าบอกนะว่าเห็ดขาวเป็นเห็ดที่เจริญเติบโตได้แบบทุกระดับแสงน่าคิดค่ะลองรดน้ำอีกสักรอบหนึ่งถ้าผุดมารอบต่อไปเนี่ยไม่ได้เป็นเห็ดสีขาวมั่นใจเลยค่ะเห็ดแดงเห็ดขาวนี้เจริญเติบโตได้แบบในแบบระดับแสงที่สูงแน่นอนอะถ้ามันไม่ได้อย่างนี้ค่ะอะไรกันทำไมมันรู้สึกมีความไขว้กันไปไขว้กันมาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาแบบนี้แหละถึงจะเป็นเสน่ห์ของเกมนี้เนาะนี่จัดด้วยความสว่างมาเห็ดขาวโตมานานไงคะว้าแล้วเชียวคือเห็ดขาวเนี่ยมันน่าจะเป็นเห็ดในมอดแพมฮาวิตคราฟเนาะหรือว่าแพมฮาวิตคราฟเนี่ยเขาเป็นเห็ดที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่แบบปกตินั่นเองค่ะแน่นอนเลยชัวๆขออีกสักต้นหนึ่งสิตัวเองนั่นไงเห็ดขาวมาอีกแล้วค่ะห้องนี้เลยโตเรียบร้อยอยากรู้ว่าสามารถเจริญเติบโตได้ยังไงก็ต้องไปที่เครื่องวิจัยค่ะเรียนรู้เข้าใจวิจัยมาข้อมูลมาเลยค่ะหน้าสุดท้ายหลังๆแน่นอนนี่ไง10ถึง16อะไรอย่างงี้ค่ะช่วงระหว่าง10ถึง16ก็มั่นใจว่าเห็ดสีขาวนี่ค่ะเป็นเห็ดที่เจริญเติบโตได้ต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอต่างจากเห็ดสีแดงกับเห็ดสีน้ำตาลเนาะที่แบบปลูกยังไงก็ได้ค่ะขอแค่แสงสว่างต่ำๆก็ถือว่าใช้ได้แล้วช่างเป็นเห็ดที่ดูวุ่นวายเสียจริงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะเราคืบหน้ามากแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาทำต่อในเอพิโซดต่อไปแล้วกันลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.